านอีสปเรื่องสงครามกบกับหนูที่หนองน้ำแห่งหนึ่งมีกบอยู่ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วจนทำให้มันคิดไปเองว่าหนองน้ำแห่งนี้เป็นของมันเออจะว่าไปแล้วหนองน้ำของเราเนี่ยมันก็อุดมสมบูรณ์ดีเหมือนกันแฮะแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเราเห็นเป็นยังไงมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยสักทีพวกเราว่ายมาทางนี้เร็วมาทางกอบัวเนี่ยสาหร่ายเพียบเลยไหนไหนไหนจริงเหรอเดี๋ยวจริงเหรอโมหรือเปล่าวะเมื่อวานก็บอกว่าสาหร่ายแถบริมตลิ่งอะเยอะพอไปถึงมีแค่นิดเดียวเองกินก็ไม่อิ่มด้วยอะเฮ้ยไม่เชื่อก็ตามใจอุตส่าห์ชวนแล้วยังจะมาว่าอีกโอ้เชื่อก็ได้ไปพวกเราตามไปดูกันเร็วไปดูหน่อยก็ได้โอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยใช่จริงๆด้วยอ่ะวันนี้แหละฉันจะกินให้พุงกลางไปเลยวันหลังต้องมากินบ่อยๆซะแล้วล่ะเนอะเป็นไงล่ะบอกแล้วไม่เชื่อเฮ้ยขอโทษด้วยนะเพื่อนนะอย่าโกรธเลยนะเพื่อนอ่ะก็ได้แต่ว่าคราวหน้าห้ามมาว่าฉันแบบนี้อีกนะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเราลงมือหม่ำกันเลยดีกว่าเฮ้ยพวกนายจะทำอะไรกันนะเฮ้ยเสียงใครอ่ะพวกเราเฮ้ยเจ้าที่หรือเปล่าอ่ะไม่รู้ดิเออนี่ไงเจ้าที่อ่ะเจ้ามีอะไรเหรอข้าถามว่าพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่อ่ะฮะพวกเราก็กำลังจะกินสาหร่ายกันอยู่นะดิกินสาหร่ายอย่างงั้นเหรอใครอนุญาตให้พวกแกมากินกันนะฮะสาหร่ายที่นี่น่ะมีเจ้าของด้วยเหรอทำไมพวกเราถึงต้องขออนุญาตใครด้วยอ่ะฮะมีดิก็ข้านี่แหละคือเจ้าของสาหร่ายพวกนั้นน่ะเออเจ้านั่นเหรอคือเจ้าของสาหร่ายพวกเนี้ยถูกต้องนะครับไม่เพียงแค่สาหร่ายอย่างเดียวนะที่ข้าเป็นเจ้าของน่ะทุกสิ่งทุกอย่างในหนองน้ำก็เป็นของข้าเพราะข้าคือเจ้าของหนองน้ำแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรก็ต้องมาขออนุญาตข้าซะก่อนพูดเป็นเล่นไปหนองน้ำแห่งนี้มีเจ้าของที่ไหนกันเล่าสัตว์ทุกตัวที่อยู่ที่นี่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครใช่ใช่ใช่พวกเราอ่ะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายยายของยายทวดปู่ของปู่ทวดก็ไม่เคยรู้เลยว่าหนองน้ำแห่งนี้มีเจ้าของแล้วจู่ๆเจ้าจะมาอ้างตัวเป็นเจ้าของได้ยังไงกันอ่ะผู้แกนี่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยฮะข้าบอกว่าข้าเป็นเจ้าของก็เป็นเจ้าของเซ่พูดมากอยากมีเรื่องกับข้าหรือยังไงกันนะฮะไปกันเถอะพวกเราขืนอยู่ต่อเดี๋ยวจะมีเรื่องพวกเราสู้เขาไม่ได้หรอกตัวเขาอะโตกว่าพวกเราเยอะเลยไปก็ได้ปัดถ่อเอ้ยไม่รู้จักเราซะแล้วพวกปลาเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแย่จริงๆวันหนึ่งขณะที่เจ้ากบนอนเล่นอยู่บนใบบัวก็มีหนูตัวหนึ่งเดินทางผ่านมายังหนองน้ำแห่งนั้นมันรู้สึกกระหายน้ำเป็นอย่างมากเพราะมันเดินทางมาไกลเมื่อเจ้าหนูตัวนั้นเห็นหนองน้ำของเจ้ากบมันจึงตรงเข้าไปเพื่อที่จะดื่มน้ำให้คลายความกระหายแต่แล้วเจ้ากบซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบึงก็กล่าวขึ้นว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ฮะอ๋อคือว่าข้าจะมาดื่มน้ำมีอะไรล่ะท่านฮะหนองน้ำแห่งนี้มันเป็นของข้าข้าขาใหญ่เจ้าจะมาดื่มน้ำในหนองน้ำของข้าไม่ได้เป็นอันขาดแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าหนองน้ำนี่เป็นของเจ้าฮะทำไมจะไม่มีสิทธิ์ก็ข้าอยู่ในหนองน้ำนี้มาตั้งแต่เกิดเจ้าอยู่มาตั้งแต่เกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะต้องเป็นเจ้าของหนองน้ำด้วยนี่นะนี่ข้าจะบอกอะไรให้หนองน้ำแห่งนี้น่ะเป็นของพวกข้ามาได้แต่บรรพบุรุษเมื่อก่อนปู่ย่าตายายของข้าก็เป็นเจ้าของหนองน้ำพ่อของข้าก็เคยเป็นปัจจุบันข้าก็เป็นเจ้าของหนองน้ำแห่งนี้แทนพ่อของข้า
จ้าเพิ่งมาใหม่เจ้าจะไปรู้อะไรอุ้ยเจ้าอย่ามาหลอกข้าซะให้ยากเลยถึงข้าเพิ่งจะมาถึงใหม่แต่ข้าก็ไปมาแล้ว117ย่านน้ำยังไม่เคยเห็นหนองน้ำที่ไหนมีผู้ตั้งตัวเป็นเจ้าของสักทีถ้าเจ้าไม่เคยเห็นก็เห็นซะสิก็ข้านี่แหละที่เป็นเจ้าของหนองน้ำแห่งนี้ข้าว่าเจ้าอ่ะคิดไปเองซะมากกว่าแล้วมั้งข้าไม่ได้คิดไปเองถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองถามสัตว์อื่นแถวนี้ดูสิว่าใครคือเจ้าของหนองน้ำแห่งนี้เฮ้ยข้าไม่ถามและก็ไม่สนใจอะไรด้วยถามสิจะต้องถามเจ้าจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของและข้าผู้ที่เป็นเจ้าของก็มาให้เจ้าลงไปกินน้ำในหนองน้ำของข้าเป็นแน่เฮ้ยเจ้าจะพูดยังไงมันก็เป็นเรื่องของเจ้าข้าไม่สนหรอกข้าหิวน้ำหลีกไปข้าจะกินน้ำข้าไม่เลิกเจ้าจะทำไมก็ข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าข้าไม่อนุญาตให้เจ้าลงไปกินหลีกไปไม่หลีกบอกว่าให้หลีกไปไม่หลีกเอ๊ะเจ้านี่พูดไม่รู้ฟังแฮะก็ข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่ให้เจ้าลงไปกินน้ำยังจะดื้อด้านอีกเจ้าตั้งหากนะที่พูดไม่ฟังอ่ะก็ข้าบอกว่าจะกินน้ำบอกให้หลีกไปก็ไม่หลีกอ่ะแล้วเจ้าจะยังไงก็แล้วเจ้าจะเอายังไงอ่ะเจ้าอย่ามาทำเป็นยั่วโมโหข้านะเฮ้ยข้าไม่ได้ยั่วโมโหเจ้าข้าจะไปกินน้ำเจ้าตั้งหากที่ดื้อด้านมาขวางหน้าข้าอยู่ได้อ่ะโอ้เจ้าพูดอย่างนี้อยากจะมีเรื่องอย่างนั้นล่ะโอ้มีก็มีเซ่ข้าไม่เห็นจะกลัวสักหน่อยเลยโอ้งั้นได้เลยได้เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาตัวไปฆ่าเอาใช่เนี่ยทำไมอ่ะทำไมข้าจะขัดเจ้าด้วยอ่ะนี่ไงนี่จับหูเลยเนี่ยปล่อยหูข้าเร็วดินี่ปล่อยเด้ไม่ปล่อยนี่แหละขณะที่กบกับหนูกำลังต่อสู้กันอยู่นั้นก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นเข้าพอดีโอ้โหเจออาหารจานเด็ดแล้วเรากำลังต่อสู้กันอยู่ซะด้วยดีละเอามันไปเป็นอาหารมื้อเย็นของเรากับลูกซะทั้งสองตัวนี่เลยดีกว่ากบกับหนูที่กำลังต่อสู้กันไม่ได้ทันระวังตัวจึงถูกเหยี่ยวบินโฉบลงมาจับตัวไปเป็นอาหารสำหรับมันและลูกน้อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยกบด้วยช่วยด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันนำมาซึ่งความพินาศคำศัพท์น่ารู้กบกบ frog f r o g frog กบชิงวะชิงวะแปลว่ากบหนูหนู rat r a t rat หนู老鼠老鼠แปลว่าหนูปลาปลา fish f i s h fish ปลา鱼鱼แปลว่าปลาสาหร่ายสาหร่าย seaweed s e a w e e d seaweed สาหร่าย海草海草แปลว่าสาหร่ายอนุญาตอนุญาต let l e t let อนุญาต wrong wrong แปลว่าอนุญาตโมโหโมโห angry a
N G R Y Angry โมโห生气生气แปลว่าโมโหต่อสู้ต่อสู้ Fight F I G H T Fight ต่อสู้打架打架แปลว่าต่อสู้เหยี่ยวเหยี่ยว Hawk H A W K Hawk เหยี่ยว Ing Ing แปลว่าเหยี่ยวกระหายน้ำกระหายน้ำ Thirsty T H I R S T Y Thirsty กระหายน้ำ口渴口渴แปลว่ากระหายน้ำ